าช่วยกันตามหาตัวคนขับรถยนต์คันนี้หน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเลยย่านลาดพร้าวไปขับชนมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บไปชนตู้กดน้ำที่วางไว้ตรงมุมตึกอาคารพาณิชย์แล้วคนขับก็หนีหายไปมาเช็คป้ายทะเบียนในเวลาต่อมาปรากฏสวมทะเบียนอีกด้วยครับนี่คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนะฮะรถยนต์ครับเมื่อกี้ชนใส่มอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นครับนี่ๆชนมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บโต๊ะเตะล้มนะฮะแล้วก็ไปชนกับตู้กดน้ำที่ตั้งอยู่ตรงมุมอาคารพาณิชย์ปากซอยสังคมสงเคราะห์12ครับเป็นรถยนต์สีดำป้ายทะเบียน2ขอไข่ถอฐาน3372กรุงเทพมหานครนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไปจอดนิ่งอยู่ตรงนี้ครับชนขอบปูนเสียหายเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสี่ครึ่งที่ผ่านมามีคนที่เขาเห็นเล่าให้ฟังว่าก่อนที่รถคันนี้จะพุ่งชนทุกอย่างเหมือนมาจอดอยู่ก่อนแล้วคนขับลักษณะนอนหลับอยู่ข้างในแล้วรถมันค่อยๆไหลครับไปชนมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าที่จอดอยู่ด้านหน้าร้านข้าวมันไก่แล้วก็ไปชนมุมตึกหลังจากนั้นคนขับก็ลงมาสภาพคนขับเหมือนเมาอ่ะแล้วอยู่ดีๆคนขับก็หายไปเลยครับนอนในรถนานอยู่นานเลยเหรอค่ะนอนแล้วก็พอลูกมาตอนไหนไม่รู้เราก็พ่วงแล้วก็มาชนแล้วก็ไปฝังพุ่งชนเลยเหรอชนจากร้านเราก่อนใช่ชนร้านเราแล้วก็เขี่ยไปนั่นแล้วแล้วขับหนีค่ะแล้วก็หนีเลยใช่แล้วก็รู้ตัวขาชนเสร็จรู้ตัวแล้วก็ขับหนีคนขับอายุประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเมาไหมเมาเมาอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพหลักฐานมันชัดแต่คนขับอยู่ไหนไม่รู้นะครับที่สำคัญเอาป้ายทะเบียนที่บันทึกเอาไว้ได้เนี่ยไปหาดูเห็นบอกว่าจริงๆแล้วรถที่ต้องติดป้ายเลขนี้ต้องเป็นรถอีโคคาร์อีกยี่ห้อหนึ่งมันไม่ตรงกับรถในภาพเลยแสดงว่ามีการสวมทะเบียนเกิดขึ้นเดี๋ยวตำรวจต้องเร่งตามตัวนะครับเอาเจ้าของรถเอาเจ้าของทะเบียนมาคุยกันหน่อยสิใครผิดใครถูกนะฮะแล้วก็ต้องมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะทั้งมอเตอร์ไซค์ที่พังทั้งมุมตึกที่เสียหายปูนแตกไปเลยนะครับเอออยากรู้ที่สุดว่าทำไมต้องสวมทะเบียนนี่แหละนั่นน่ะสิ เออแล้วตอนนั้นเมาหรือเปล่าค่ะ